การเจรจาขยายเส้นทางทางการค้าไทยจีนนะคะยังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดนะคะรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชยชัยในานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ว่าการบนทลยุนนานค่ะจะมีการพัฒนาด่านท่าเรือกวนเล่ยนะคะเพื่อเชื่อมโยงจังหวัดเชียงรายกับเมืองคุนหมิงพร้อมกับเสนอขยายการส่งออกผลไม้และโคจากไทยเข้าสู่จีนด้วยค่ะ นายภูมิธรรมเวชชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะหารือกับนายหวังหยูโปรองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลยูนน,นานผู้ว่าการมณฑลยูนน,นานและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำรัฐบาลมณฑลยูนน,นานที่เมืองคุนหมิงมณฑลยูนน,นานสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อช่วงเย็นวานนี้ค่ะขยายความร่วมมือทางการค้ากับมณฑลยูนน,นานผ่าน3เส้นทางคือเส้นทางที่หนึ่ง หนองคายต่อรถไฟเวียงจันทร์สู่มณฑลยูนนานเส้นทางที่2ที่จังหวัดเชียงรายผ่านเชียงของบ่อตเต็นโมฮานผ่านถนนอ3 a สูเอดามบ่อตเต็นเข้าด่านโมฮานและ3เส้นทางเดินเรือค่ะจะผ่านท่าเรือเชียงแสนมาท่าเรือกวนเลยเพื่อเชื่อมโยงการค้าจากเชียงรายสู่คุณหมิงได้โดยตรงซึ่งทางการจีนจะรับอำนวยความสะดวกทั้ง3เส้นทาง ในภูมิธรรมได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนนะคะที่ช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคทางการค้าทั้งขยายเวลาเปิดปิดด่านแก้ปัญหาความแออัดรถบรรทุกขนส่งผลไม้จาก5วันให้เหลือ3วันและทางการจีนก็กําลังขยายถนนจากเดิมก็คือ2ช่องเป็น12ช่องค่ะที่จะแล้วเสร็จในอีก2ปี นอกจากนี้ทางด่านบอดเต็มสปปลาวก็ให้ความร่วมมือเต็มที่ถือเป็นความร่วมมือทั้ง3าประเทศก็คือไทยสปปลาวและจีนจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าร่วมกันไทยยังขอให้ทางการจีนนะคะสนับสนุนเรื่องของการนาเข้าโคมีชีวิตและโคแช่แข็งจากไทยให้มาจีนรวมไปถึงผลไม้ตามฤดูกาลอื่นยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของจีนซึ่งทางผู้ว่าการตอบรับที่จะไปช่วยผลักดันต่อไป ปัจจุบันไทยค่ะสามารถที่จะส่งออกผลไม้สดไปจีนทางบกได้6ด่านก็คือที่ด่านนครพนมด่านมุกดาหารด่านเชียงของด่านหนองคายด่านบ้านผักกาดจันทบุรีและด่านบึงการโดยการส่งออกผลไม้สู่มณฑลยูนนานผ่าน2ด่านหลักก็คือด่านเชียงของที่จังหวัดเชียงรายตามเส้นทางอาสามเอเข้าสู่จีนที่ด่านโมฮานและด่านหนองคายขึ้นรถไฟลาวไปจีนเข้าสู่จีนที่ด่านรถไฟโมฮาน ในปี2566นะคะไทยส่งออกสินค้าผลไม้และลูกนัดที่บริโภคได้ไปมณฑลนอนยู่นานผ่านเส้นทางทั้งสองมูลค่ารวม1,680ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ33.6เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้